สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาตรวจตาความเรียบร้อยดูสิน้อยมาเก็บเดี๋ยวน้อยจะบอกวิธีที่น้อยหวานเมล็ดนะครั้งแรกเราก็ไปหาต้นเมล็ดที่แบบเป็นแบบนี้นี่ไงเราก็เก็บแล้วก็ไปเอาไว้ในฝ่ามือเราอย่างเงี้ยหรือเราจะเอาอันนี้ไปตากไว้แล้วก็แจกเพื่อนฝูงก็ได้นะหล่นละเห็นไหมเมล็ดมันจะมีอันนี้อีกมีสองดอกยังไม่แก่นะบางดอกก็แก่แล้วก็เก็บมาอย่างเงี้ยเก็บอันที่แก่ๆเนาะสีเทาๆก็จะแก่น้อยว่านะต้นไม้ทุกต้นอ่ะจะมีเมล็ดให้เราเนาะยังไงเราก็พอเราได้แล้วเราก็จะอันนี้ต้นเห็นไหมสวยนะดอกไม้อันนี้กินไม่ได้ค่ะดอกเขาเพื่อนให้มาโอ้ดูเสียงรถไอ้นั่นน่ะรถเก็บอันนี้เก็บขยะสีเขียวเป็นใบไม้พวกอะไรเงี้ยนะแล้วน้องก็จะเอามาหวานตรงนี้เห็นไหมเมื่อวานน้อยก็เก็บมาแล้วก็หวานตรงต้นนี้หวานเข้าไปเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปหวานนี่ไงเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้อยมันจะมีสีที่กระดาษขยะกระดาษเดี๋ยวน้อยเอาขยะกระดาษเข้าไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปตามหลังเพราะว่ามันอันนี้ไงมันอยู่ตรงนี้นี่น้อยเก็บดูสิน้อยเก็บขยะเอาไว้หมักไว้เห็นน้องไทยบอกไงเอาไว้นะก็เอาไว้จะว่าจะปลูกข้างล่างกระถางนะกระซ้ายเดี๋ยวน้อยมาดูวิธีหวานของน้อยนะมันก็จะไปหาช่องนี้อ่ะหาในช่องเป็นช่องกระถางนี้แหละนะช่องกระถางหรือดินที่ไหนว่างๆอ่ะน้อยก็จะเข้าไปนะเข้าไปแล้วก็ไปโรยเหมือนอันนี้ไงน้อยก็โรยไหมขึ้นมาเพียบเลยแล้วอันนี้ดูสิเห็นไหมต้นเขาก็ขึ้นมาเพียบเลยก็ซ่อนนะมันขึ้นมาโรยไปทั่วเลยนะโรยน่าจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวน้อยจะโรยตรงนี้บ้างโรยแล้วเราก็จะมีเราจะรู้ว่าเขาจะขึ้นยังไงเราจะรู้จักดอกไม้เรามากขึ้นอ่ะโรยไปทั่วเลยโรยแล้วอุ๊บหล่นแล้วเขาก็จะขึ้นให้เรายังไงต้นเห็นไหมต้นดอกรักแรกที่น้อยโรยเขาก็มาประมาณนี่กี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตั้ง7กว่าต้นเนาะแล้วเขาโตมานะอากาศหนาวแล้วค่ะหนาวเมื่อวานน้อยก็ตัดพวกดอกดาวเรืองเอาไปไว้ทำพันดอกเทียนใช่ไหมดอกเทียนนะสวยนะดอกเทียนนี่จะตายถ้าหนาวมาปั๊บตายหมดเลยดอกกระจายนี่เขายังสวยดูเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์แต่เราจะตัดอันนี้ก่อนตัดเห็นเขาบอกว่าอากาศจะหนาวมากเลยสวยนะสวยดอกใหญ่มากสิในกระถางดูสิเช้าดอกลักเล่ดอกนี้สามีน้อยซื้อให้นะก็เลยดูแลรักษาอากาศหนาวมากเลยหนาวดูสิยังมีดอกเลยหนาวจะซื้อชุดนี้รู้สึกว่าสามีน้อยจะซื้อมาให้หมดละแล้วแต่นี้เป็นของน้อยที่ปลูกในกระถางปลูกจากเมล็ดนี่จะออกตุ่มๆแล้วไม่รู้เป็นสีอะไรนะตามที่ว่าน้อยน่าจะเป็นสีเข้มแต่ชอบมากเลยแล้วก็สีนี่แกสามีน้อยก็ซื้อมาให้แกเห็นน้อยชอบดอกไม้ก็ซื้อมานี่ซื้อมาสวยเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆน้อยรู้จักดอกนี้แล้วล่ะเมื่อวานไปในร้านมาเห็นชื่อด้วยล่ะชื่อนีมีเสียนะราคาแพงมากเลยค่ะถ้าต้นใหญ่ขนาดประมาณกระถางประมาณ10เซนกระถางเนี่ย9ถึง10เซนน่ะราคาเกือบประมาณ200เนี่ยน้อยมีตั้งหลายต้นเนี่ยสวยเลยเนาะอันนี้กะว่าจะไปปลูกเป็นกระถางของแม่น่าจะเอาให้แม่นี่แหละเป็นกระถางปลูกให้แม่นี่ไงต้น
ต้นดาวเรืองน้อยตัดพวกดอกเฉาๆออกละน้อยตัดพวกดอกเฉาๆออกก็เหลือเฉาๆไม่กี่ต้นนะไม่กี่ดอกก็ใช้ได้นะใช้ได้อากาศวันนี้เย็นน่าจะประมาณน้อยว่าน่าจะประมาณ14องศานะแต่ก็สบายสบายเพราะว่าเราชินนะเราชินเราก็ชินของเราสวยสวยเมื่อวานเก็บไอ้มะเขือเทศไปเอาไปอบกินอร่อยมากเลยค่ะรสจะเปรี้ยวมากเลยแปลกมะขามไอ้เหมือนมะขามคิดถึงมะขามเพราะว่าน้อยชอบมะขามแล้วมะเขือเทศเดี๋ยวน้อยไปเก็บวันนี้ก็เก็บเดี๋ยวน้อยจะเก็บเอาไปอุ่นอีกเอาไปใส่เตาอบอ่ะใช้ได้เลยเนาะก็มาดูเรื่อยๆอันนี้มีหอยทากมากินหรือเปล่าเนาะหอยทากกินของน้อยเกือบหมดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกดูสิน้ำหยดนี่ไงเมื่อวานก็ใช้ได้นะได้ประมาณ6ต้นเดี๋ยวน้อยไปทำอีกถ้ามีเวลาน้อยก็จะทำอีกนี่ใช่ไหมนี่ไงใส่กระถางตับจะสวยมากเลยดอกลักเล่ดอกลักเล่ดอกให้น้อยสวยนีมีเสียชื่อเขาชื่อเพราะมากเลยมีหลายต้นเลยออกดอกมาเพียบใส่กระถางสวยๆใส่ในกระถางสวยๆเราเอาไปไว้หน้าร้านเนาะคงสวยน่าดูเลยกลิ่นหอมไหมช่วงเช้าเขาจะเป็นหอมเป็นหอมนิดๆเขาจะหอมเป็นบางเวลาหอมแบบตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายๆตอนสายๆน้อยว่านะมีดอกแต่นี้เขาก็เพราะว่าเขาโดนในนี้น่ะเขาโดนน้ำฝนเช้าๆมานี่สดชื่นมากเลยมาเดินดูเช้าๆสวยดอกทานตะวันนี่จะเหี่ยวๆจะตายเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าเขาหนาวดูดอกนั้นสิเอนนอนกับดอกต้นลาเวนด้าเลยไปจะดูกับต้นนานิสเตชันก็ขาวนะเฉาใช่ไหมเฉาหมดแล้วมาดูต้นนี้ต้นวิกตอเรียพลัมของน้อยขึ้นสูงชะลูดเลยแต่เวลาหน้าหนาวนะเขาจะตายนะเพราะว่าหนาวแล้วเขาก็จะแห้งน้อยว่าน่าจะแห้งตายประมาณนี้แล้วก็ต้นจะสูงประมาณนี้แหละประมาณเม็ดหนึ่งเลยแหละอันนี้ต้นนี้ประมาณเม็ดครึ่งนะนี่ไงดอกลักเล่เราก็จะเก็บเม็ดไว้สวยนะดอกเขาจะใหญ่ขึ้นทุกปีนะปีที่สองเมล็ดมีเป็นเยอะแยะเลยค่ะน้อยจะเก็บน้อยเก็บเมล็ดแล้วก็แจกจ่ายนะแจกจ่ายเพื่อนฝูงเนาะสวยมากเลยแล้วก็ปลูกคู่กับดอกดาวกระจายดอกลักเล่ดอกลักเล่น้อยเคยอ่านเขาบอกว่าคนไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะว่าชื่อแต่เราไม่คิดอะไรเนาะเราก็จะไปของเรานะเขาบอกว่าคุณจะเป็นอภัพรักใช่ไหมดอกลักเล่อะก็เลยไม่คนนิยมได้ไงเม็ดเขาแต่น้อยจะตัดดอกดาวกระจายออกนี่สวย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 มากเลยชอบดอกนี้สวยมีหลายเก็บเมล็ดไว้นี่ดอกนี้จะตายแล้วไม่หนาวมากเขาก็จะตายเหี่ยวเฉานี่ไงดอกลักเล่อีกสีหนึ่งสีเหลืองสวยเนาะสวยสวยคู่กับสีชมพูเลยดูสิแล้วนี่ก็อันนี้ดอกอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นจะขึ้นมาหน้าหนาวขึ้นมาทุกปีไม่ตายค่ะน้อยก็จะน้อยช้ำกิ่งแล้วค่ะช้ำกิ่งวันนี้ไม่ได้มาตัดต้นนี้เลยมาตัดไอ้เมล็ดวันนี้ไม่ได้มาได้กันไกลมาสวยนะเพื่อนเราสวยสวยสวยเขาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นดกมากเลยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะพายังไม่เก็บเลยเมื่อคืน
น้อยเก็บไปได้กำหนึ่งกินเยอะแยะมากเลยเขาตัดหญ้ากันเสียงนกหูหน่อยเพื่อนดอกนี้ก็ให้เม็ดแล้วนะดอกนี้กาเลโอลายมีเม็ดเนี่ยว่าได้งานดอกอยู่ดอกหนึ่งโอ้เดี๋ยวน้อยไปเก็บวันนี้มือเปียกเดี๋ยวน้อยมาเก็บให้มันแห้งหรือว่ามันจะกระจายไปก่อนแตกนี่ไงเผื่อมันจะแตกเดี๋ยวน้อยเก็บน้อยเช็ดมือล้างมือแล้วน้อยก็จะเก็บยังไงเม็ดนี้เขาจะแตกไงเม็ดเราต้องจับแล้วก็กำไว้เพราะเขาจะแตกโป๊ะเลยแล้วเม็ดก็กระเด็นไปทั่วน้อยไปก่อนนะไปก่อนละเสียงดังมากเลยอันนี้ก็นานิสเตชันขึ้นมาดีมากเลยกับดอกโคสมอสดอกดาวกระจายเดี๋ยวพามาดูดอกสีแดงสีสวยนะดูสิเดี๋ยวจะเก็บเอาทำพันสวยมากเลยดอกนี้เขาดอกนี้เป็นดอกที่ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าส่วนมากจะเห็นเป็นดอกสีส้มอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นดอกสีส้มแล้วนานๆจะเจอดอกสีนี้น้อยจะเก็บเมล็ดแล้วก็ไว้ปลูกจะได้มีสวยๆชอบสวยๆน้อยไปก่อนแล้วนะเพื่อนๆไปก่อนแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆนี่ไงที่จอดรถไงเขาก็จอดรถก็ถอยมาก็เหยียบบ้างเพราะว่าต้นเขาสวยนะต้นเขายาวขอบคุณมากค่ะ